ุบสถิติหนุ่มกรามโตหอบเงิน 2.8 ล้านสั่งทำสร้อยข้อมือเสือจากกัวหนัก1กิโลกรัมเจ้าของร้านอึ้งเส้นใหญ่ที่สุดในประเทศท่ามกลางราคาทองคำเที่ยวราคาสูงปรี๊ดแทบสุดประหลอดนะคะแต่ก็ยังมีคนใจปั๊มทุ่มเงินซื้อทองคำเอาไว้เป็นหลักทรัพย์วันนี้ข่าวเด่นข่าวเด็ดจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวของหนุ่มกล้ามแน่นรายนี้ค่ะที่เขาได้ติดต่อไปยังร้านทองห้างเมืองสุพรรณเพื่อสั่งทำสร้อยข้อมือเสือจากกัวมีน้ำหนักรวมกว่า1กิโลกรัมมูลค่ากว่า 2.8 ล้านบาทนะคะและมันก็สร้างความฮือฮาได้ไม่น้อยเลยค่ะเมื่อเจ้าของร้านทองห้างทองเมืองสุพรรณได้โพสต์คลิปของลูกค้าหนุ่มกรามโตที่เดินทางมารับสร้อยข้อมือเสือจากกัวที่สั่งทำเอาไว้นะคะแต่ความพีคมันอยู่ตรงที่น้ำหนักของเลทข้อมือชิ้นนี้คือ1กิโลกรัมค่ะโดยเขาได้จ่ายเป็นเงินสดทั้งสิ้น 2.8 ล้านบาทนะคะถือเป็นสร้อยข้อมือชิ้นใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยก็ว่าได้แถมทางร้านยังพิถีพิถันในการประกอบและออกแบบมาได้อย่างอลังการงานสร้างไม่มีใครเหมือนอีกต่างหากด้วยค่ะนอกจากนี้ยังถูกอกถูกใจลูกค้าเป็นอย่างมากเขาถึงกับออกปากชมไม่หยุดเลยนะคะว่าสวยงามมากชอบมากขอขอบคุณข้อมูลจาก the tiger.com ขอบคุณค่ะ